ะแต่ตื่น8โมงอ่ะดีมากไม่เคยมาไงใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าสัตหีบมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างใช่ไหมแอร์พ่นหน้าแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีน้องๆพี่ๆแบบว่าโอ้ยคนเยอะแยะมากเลยนะที่สนใจปะการังอ่ะโหแปลว่าที่นั่นปลูกปะการังเหรอไม่บอกและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะสัตหีบชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพาน้องอิมนะคะแล้วก็ฟ้าสายและคุณผู้ชมไปทำอะไรยังไงบ้างคะครับวันนี้ก็คงมาเห็นรูปแบบของค่ายกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กันเนาะวันนี้ก็กำลังมีคนมาเยี่ยมโครงการพอดีครับอ๋อเหรอครับถ้างั้นตามมาเลยดีกว่าไปเลยครับก็สวัสดีนะสำหรับสมาชิกคนรักทะเลทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะก็พวกเราคงได้ตามข่าวนะฮะเรื่องวิกฤตปะการังหลังจากปี53แนวปะการังของโลกมูลค่าหลายแสนล้านบาทเราได้จากภาคท่องเที่ยวเราไม่พูดถึงทรัพยากรประมงเราไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เราได้มาจากท้องทะเลไทยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่นั้นเราจะช่วยกันดูแลต่อไปยังไงในการเริ่มต้นที่จะเริ่มมาปกปักรักษาเริ่มต้นที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมหรือโดนทำลายไปในอดีตหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงฟ้าใสโหรู้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวพี่อินนะคะจะพาฟ้าใสไปสัมผัสการังที่แท้จริงรับรองว่าชอบแน่นอนจริงเหรอคะแน่นอนไป let's go เนี่ยเรารอเราเปิดมันทุนอย่างที่บอกไปปะการังเนี่ยก็ไม่ไกลมากแค่2นาทีก็ถึงแล้วก็เลยนั่งรถนี้ไปซะเลยใช่เดี๋ยวเราก็ได้มองเห็นสีชมพูบ้านเราคนที่เขาอยู่กันยังไงก็ไม่เคยไม่เคยมาถึงแล้วเราเห็นคนใส่เสื้อชูชีพรออยู่ตรงนู้นเป็นโป๊ะเรือเลยบุคคลผู้นี้ก่อนเพราะจะพาเราพาไปถึงจุดนั้นนะฮะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อวินนะครับพี่วินนะครับผมคืออยู่ตรงท้องทะเลนี้มานานเลยใช่ไหมใช้เวลาอยู่นี่ก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วครับโหเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปบนแพปลูกปะการังตรงด้านนู้นนะครับอ๋อนั่นคือแพปลูกปะการังเหรอครับคือปะการังทำไมมันถึงอยู่ตรงแพได้คือเราเลี้ยงเขาคือว่าปะการังเนี่ยครับเราจะลงไว้ในเขตท้องทะเลที่มันลึกประมาณ3เมตรลงไปจากแสงแดดส่องลงมานะครับแล้วก็จะอยู่ในเขตบริเวณทั่วไปเลยนะครับก็จะมีการหักกิ่งพันธุ์เนี่ยขึ้นไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆครับไปเลยไปอุ้มไปโอ้ยหนักจริงเลยเว้ยเอาละบ๊ายบายบ๊ายบายต้องเลยบ๊ายบายนี่มาถึงแล้วต่อไปคือพี่จะทำอะไรคะมาซ่อมแพรพี่ไม่ใช่นะครับจะเป็นการต่อในการปลูกปะการังเพื่อจะลงไปฟื้นฟูด้านล่างนะครับเหรอทำยังไงอ่ะแล้วนี่นะครับจะเป็นท่อปลูกนะครับจะมีน้องแต่ตัวนะครับใช้ในการยึดเอาปะการังใส่เข้าไปใช่ครับปะการังใส่ปุ๊บแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยไขควงนะครับค่อยๆขัดเข้าไปเพื่อยึดติดกับปะการังนะครับทำการปลูกกันดีกว่านะครับดีงามค่ะพี่บอยมานี่หน่อยบอยขอกิ่งพันธุ์นะครับโอ้ยปะการังใหญ่อย่างนี้เหรอมันโก่งเลยนะนี่แหลมนะพันธุ์ปะการังนะครับมีเคยเห็นหรือเปล่าพันธุ์ที่นี่เรียกว่าปะการังเขาฟางนะครับเหรอครับผมเราเขาจะมาเขาฟางเอามาเสียบนหัวได้เออใช่เอ้ยน่ารักอ่ะง่ายๆนะครับวิธีการปลูกนะครับใส่เข้าไปนะครับประมาณ1ข้อนิ้วนะครับ1ข้อนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอยู่ตรงข้ามกับน็อตนะครับแบบนี้นะครับครับ
ขันเข้าไปปุ๊บระวังตกระวังตกถือด้วยดิถือเจ๋งสุดๆนะครับขันเข้าไปครับตัวแรกขันเข้าไปเรื่อยๆเลยจนกว่าน็อตจะชนกิ่งปะการังนะครับพอเริ่มชนปุ๊บให้เราหยุดก่อนนะครับนี่ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับในการปลูกปะการังนี่ไงเราช่วยโลกแล้วเนี่ยทุกต้นนะครับจะมีแท็กติดนะครับว่าเป็นต้นที่เท่าไหร่นะครับโอ้ยเจ๋งอะพี่รอดเนาะหนูรู้แล้วว่ามีแบบว่านักท่องเที่ยวถึงชอบปลูกมันช่วยอะไรได้ก็ในการขยายพันธุ์ของปะการังนะครับถ้าปีนึงเนี่ยเขาจะมีการผสมพันธุ์กันแค่ไม่ครั้งนี้แล้วก็กลับรอบมันจะมีน้อยนะครับคือว่าเราทำแบบเนี้ยก็เพื่อเป็นการช่วยในการขยายพันธุ์ให้เร็วขึ้นนะครับใช่เพิ่มความสมบูรณ์ให้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าปะการังกว่าจะโตก็นานเนาะใช่ครับเพราะใช้เวลาโตนานมากครับเดี๋ยวตอนตัวเองโตเป็นสาวค่อยมาดูปะการังกันต้นใหญ่เลยต้นใหญ่มากเลยระดับต่อไปคือเอานี้ไปแช่ในใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับใต้ท้องทะเลครับอ๋อก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่อยากจะปลูกปะการังอยากมาสัมผัสปะการังแบบเนี้ยก็สามารถที่จะมาที่สัตหีบได้แล้วก็มีคนดูแลอย่างดีเลยนะพี่เนาะใช่ครับจะมีคนดูแลตลอดทุกคนมีคนมาเยอะมากมากนะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการปลูกปะการังนะฮะรวมถึงแบบว่ามีรหัสของตัวเองด้วยน่ารักเนาะปะการังภาษาอังกฤษว่าอะไรCoral ค่ะโอ้โหเก่งมากน้องพี่ดีที่สุดเลยปลูกเลยค่ะปลูกตรงไหนตรงนี้นะมันดูเหนียวอ่ะมันไม่เหนียวหรอกมันน้ำทะเลเฉยมันเลยดูเหมือนเหนียวนี่ของเราสองคนเห็นไหมแต่เดี๋ยวอนาคตเราค่อยมาดูกันนะ